และนี่คือรายการWorld 360มารอบรู้รอบโลกกับตะวันรุ่งเช่นเคยนะคะช่วงแรกนี้นะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กันหน่อยแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะเป็นสีสันที่น่าสนใจค่ะก็อาจจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ชวนยิ้มนะคะจากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นก็ได้คุณผู้ชมเคยกังวลไหมว่าแบงค์ธนบัตรต่างๆที่มันอยู่ในมือเราบางทีมันก็เปลี่ยนผ่านไปหลายมือบางทีมันมาหาเราเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในบัตรเหล่านั้นเนี่ยในธนบัตรเหล่านั้นมันมีเชื้อโรคอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันก็เคยมีรายงานบอกว่าโอ้โหมันอยู่กับธนบัตรได้เนี่ยเป็น7วันเลยเราอาจจะกังวลก็ได้เช่นเดียวกับคุณป้าคนหนึ่งในจีนนะคะเธอกังวลมากค่ะก็เลยตัดสินใจนำเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยค่ะเอาเข้าตู้ไมโครเวฟเพื่อหวังที่จะฆ่าเชื้อโรคเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเข้าตู้อบแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงค่ะแน่นอนนะคะว่าคุณผู้ชมไม่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะนอกจากไม่สิคะจะเหลือหรอนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลนะคะว่าเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าบางทีมันอาจจะผ่านมือคนที่เป็นผู้ป่วยมาก่อนก็ได้นะคะอย่างในกรณีที่หลายๆคนพยายามจะหาวิธีกันคุณป้าชาวจีนจากมณฑลเจียงซูท่านนี้กังวลมากค่ะก็เลยนำเอาธนบัตรไปอบในไมโครเวฟนะคะนี่เป็นรายงานจากสื่อ The Paper ของจีนค่ะที่บอกว่าคุณป้าแซ่หลีนำเอาธนบัตรเงินสดมูลค่ารวม 3,125 หยวนคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 14,200 บาทนะคะเอาไปใส่ตู้อบไมโครเวฟค่ะแต่ว่าจากที่คิดว่าความร้อนของเจ้าไมโครเวฟจะฆ่าเชื้อโรคและไวรัสได้แต่ปรากฏว่าอบไปไม่ถึงนาทีค่ะกลิ่นไหม้ก็ลอยเด้งออกมาจากไมโครเวฟเลยนะคะคุณป้าก็รีบสต็อปสิค่ะแล้วก็รีบเอาเงินออกมาเลยนะคะน่าเสียดายที่มันก็เสียหายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันหลังจากเกิดเหตุเงินถูกเผาไปแล้วคุณป้าก็นำเอาธนบัตรทั้งหมดไปติดต่อกับธนาคารเพื่อจะขอเปลี่ยนใบใหม่ค่ะแต่เนื่องจากพื้นผิวธนบัตรได้รับความเสียหายไม่สามารถจะใช้เครื่องตรวจได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบด้วยมือจนในที่สุดธนาคารยอมรับแบงค์ที่เสียหายกลับคืนแล้วเปลี่ยนแบงค์ชุดใหม่ให้กับคุณป้าทั้งหมดแหมโชคดีจริงๆนะคะในส่วนของธนาคารนะคะก็บอกว่าสื่อคือบอกว่าธนบัตรที่ได้รับจากสถาบันการเงินไปเนี่ยจะได้รับการอบฆ่าเชื้อมาแล้วทุกใบไม่ว่าจะใช้แสง UV อบด้วยอุณหภูมิสูงซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็จะถูกนำไปเก็บแยกไว้เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ก่อนจะนำมาปล่อยหมุนเวียนในระบบนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ควรจะต้องเป็นเหมือนกับวิธีการของธนาคารเขาเนี่ยคุณผู้ชมเราจะไปอบเองด้วยอุณหภูมิสูงๆอย่างในไมโครเวฟอันนี้มันไม่ได้นะคะผลลัพธ์มันก็จะออกมาแบบคุณป้าท่านนี้นั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการตรวจอุณหภูมิอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่จะใช้วิธีการสังเกตการผู้ป่วยหลายๆที่ที่เขาเป็นเปิดให้บริการเนี่ยเขาก็อาจจะอย่างเช่นในฟิตเนสนะคะก็มีการเหมือนใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะคะหรืออาจจะเป็นกล้องนะคะเวลาที่เราผ่านสนามบินเนี่ยตรงตม.ก็จะมีเทอร์โมสแกนที่จะตรวจวัดอุณหภูมิแต่เดี๋ยวพาไปดูนวัตกรรมใหม่จากจีนนะคะเขาใช้หมวกกันน็อก1ใบที่สามารถจะตรวจได้ทีเดียวเป็น10คนเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าใช้งานยังไงค่ะนี่แหละค่ะตำรวจจีนในเมืองเฉิงตูมณฑลซื่อฉวนนะคะหรือว่าเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้นำเอาสิ่งประดิษฐ์อันนี้แหละค่ะหมวกกันน็อกตรวจวัดอุณหภูมินะคะซึ่งสามารถจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ในรัศมีใกล้เคียงเนี่ยตรวจ100คนได้ภายใน1นาทีนะคะระยะไกลจากหมวกกันน็อกประมาณ5เมตรรอบทิศทางเลยนะคะ1นาทีตรวจได้หมด100คนเลยค่ะหมวกกันน็อกที่ว่านี้คือหมวกกันน็อกอัจฉริยะ N901 นะคะและถ้าพบว่าใครก็ตามที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.3 องศาเซลเซียสเจ้าหมวกกันน็อกก็จะส่งเสียงเตือนทันทีนะคะแล้วก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยอาจจะยังมีอยู่แต่เพียงแค่เล็กน้อย 0.3 เท่านั้นนะคะทางเหลยเถาเจ้าหน้าที่บริษัทเทคโนโลยีอวกาศกวงฉี่เฉิงตูบอกว่าแนวคิดสำคัญในการออกแบบอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือการใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดส่วนจุดเด็ดของเขานะคะก็คือความสามารถในการตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลหนึ่งภายใน 1-2 วินาทีและยังสามารถตรวจอุณหภูมิของคนประมาณ100คนได้ภายใน1นาทีค่ะมันก็จะฉายภาพแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยเป็นเหมือนกับรังสีสแกนไอ้คนนี้แม็กซิมัม 36.5 36.3 นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิน 37.3 เมื่อไหร่เนี่ยร้องเตือนทันทีและคนนั้นจะต้องถูกกักตัวมาตรวจเลยนะคะ
เรียกได้ว่าจีนเขาก็พยายามที่จะหานวัตกรรมใหม่ๆมาสู้กับการระบาดของโควิด-19ที่ต้องบอกว่าต้นตออยู่ที่อู่ฮั่นแล้วก็สถานการณ์นั้นน่ากังวลนะคะในภาพรวมก็ค่อยๆ คลี่คลายไปทีละน้อยนอกจากนั้นเองนะคะความก้าวหน้าอีกอย่างนึงคือเป็นฝีมือของสถาปนิกชาวจีนที่ออกแบบอุปกรณ์ในการป้องกันไวรัสนี้นะคะอุปกรณ์ที่ว่านี้จะเป็นเหมือนชุดสวมใส่ป้องกันหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับแพทย์และนักวิทยาศาสตร์นะคะที่กำลังจะพยายามในการจัดการกับเจ้าไวรัสโควิด-19 นะคะพยายามจะหาวัคซีนบ้างแหละที่จะป้องกันโรคแต่อย่างสถาปนิกชาวจีนท่านหนึ่งนะคะคุณซันดายองค่ะได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะป้องกันโรคโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งนะคะผลงานที่ว่านั้นนะคะเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟเลยนะคะเขาบอกว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยชื่อว่าBe a Batman คือเหมือนกับแบทแมนอะไรอย่างนั้นนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นชุดผสมโล่ป้องกันโรคนะคะที่เจ้าตัวบอกว่าออกแบบมาเพื่อผู้ที่สัมผัสกับสถานการณ์อันตรายในภาวะฉุกเฉินของโคโรนาไวรัสนะคะชุดที่เห็นนี้เนี่ยถูกระบุไว้ว่าทำจากคาร์บอนไฟเบอร์สามารถมองผ่านทะลุได้แล้วก็ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายปีกค้างคาวยื่นออกมาจากกระเป๋าหลังแล้วก็พับเก็บได้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานนะคะคุณซันบอกว่าผิวของอุปกรณ์เนี่ยจะมีโครงข่ายของรังสีอัลตราไวโอเลตติดตั้งเอาไว้ซึ่งทำให้ในทางทฤษฎีผิวของอุปกรณ์เนี่ยมีความร้อนมากพอที่จะฆ่าไวรัสและกระจายความร้อนไปรอบตัวของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโคโรนาไวรัสจะถูกฆ่าโดยอุณหภูมิประมาณ56องศาเซลเซียสแผ่นฟิล์ม PVC ที่เห็นจะทำหน้าที่คล้ายกับกระจกหน้ารถมีลดความร้อนอยู่ระหว่างกระจกเพื่อให้ความร้อนละลายน้ำแข็งและหิมะในหน้าหนาวได้รูปร่างและความดูเวอร์วังอลังการของอุปกรณ์เหล่านี้อาจจะทำให้บางคนมองว่ามันขำๆหรือเปล่ามันใช้งานได้จริงมันดูตลกหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์ของมันเนี่ยใช้งานได้เลยนะคะแม้ว่าเราจะทราบว่าความร้อนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆแต่นั่นก็เป็นกรณีที่นำไวรัสไปผ่านความร้อนโดยตรงอย่างเช่นเอามันไปต้มแล้วมันก็ไม่ได้มีหลักประกันว่าอุณหภูมิที่เครื่องมือชิ้นสร้างขึ้นจะร้อนมากพอที่จะฆ่าไวรัสได้โดยไม่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สบายแต่อย่างใดในปัจจุบันนะคะดูเหมือนว่าคุณซันจะค่อนข้างมั่นใจในผลงานออกแบบของเขาและนำอุปกรณ์เหล่านั้นไปหานายทุนเพื่อผลิตใช้งานจริงๆแต่ว่าดูเหมือนว่าฝั่งที่เป็นลูกค้าเนี่ยนะคะก็มองว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหลายจุดแล้วถ้ามันใช้ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นที่ต้องการอย่างเหลือเชื่อทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในจีนที่ตอนนี้ผู้คนต่างก็มองหาอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ติดไวรัสนี้ไปด้วยค่ะสิ่งที่น่ากังวลเลยนะคะก็คือว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาจากจีนเลยค่ะบอกว่าคนที่ป่วยเป็นไวรัสโควิด-19 เนี่ยเมื่อป่วยแล้วรักษาหายแล้วพอหายแล้วเนี่ยร่างกายของเขาจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมนะคะจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะพูดถึงจีนเนี่ยยังอยู่ที่จีนแต่ว่าคราวนี้สลับจากเรื่องไวรัสไปดูเรื่องของการกู้วิกฤตความยากจนกันบ้างนะคะจะพาไปดูกรณีที่เมืองจุนอี้นะคะซึ่งที่จุนอี้ต้องบอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการของจีนนะคะซึ่งพื้นที่เดิมเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากลำบากแล้วก็ยากจนพอสมควรเลยแต่ว่าล่าสุดชาวเมืองออกมาประกาศว่าเมืองของเขาหลุดพ้นจากความยากจนเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าชาวบ้านกว่า8ล้านคนกำลังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในอดีตฐานที่มั่นของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะได้เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เดิมก็คืออยู่ที่จุนอี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายนะคะในเรื่องของปัญหาวิกฤตความยากจนเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วจนทางการจีนออกมาประกาศว่าอำเภอเจิ้งอันมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้หลุดพ้นจากความยากจนแล้วอำเภอแห่งนี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของเมืองจุนอี้ซึ่งพรรคเคยใช้เป็นฐานที่มั่นเพื่อดำเนินกิจกรรมการปฏิวัติในอดีตในประกาศข้างต้นหมายความว่าชาวบ้านมากกว่า8ล้านคนที่อยู่ทั่วเมืองจุนอี้ได้โบกมือลากับความยากจนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับตัวเมืองจุนอี้เคยเป็นฐานที่มั่นแห่งการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือว่า CPC เป็นเมืองหัวแถวในการต่อสู้กับความยากจนก่อนหน้านั้นเมืองจุนอี้มีอยู่8อำเภอที่มีความเป็นอยู่อย่างยากไร้นะคะ
โดยเมื่อเดือนมกราคมปี1935การประชุมครั้งใหญ่ของกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางของพรรคได้ถูกจัดขึ้นที่เมืองจุนอี้ในช่วงการเดินทัพทางไกลการประชุมนั้นก็เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดของกิจการทหารและองค์กรการสร้างความเป็นผู้นำที่ถูกต้องของคณะกรรมการกลางใหม่โดยมีเหมาเจ๋อตงเป็นผู้นำการประชุมจุนอี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเดินทัพทางไกลและนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุดของการปฏิวัติจีนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเมืองจุนอี้ก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับสมาชิกพรรคหลายต่อหลายรุ่นและรอยเท้าของกองทัพแดงก็ได้ประทับอยู่ในวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองแห่งนี้ตลอดไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีนวัตกรรมเจ๋งๆมาฝากกันด้วยแล้วมีหุ่นยนต์จากหลากหลายการใช้งานเลยจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอติดตามช่วงหน้าค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อกับ World 360นะคะต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของหุ่นยนต์จริงๆก็มักจะเห็นหุ่นยนต์ออกมาทำหน้าที่ต่างๆนานาแทนมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวนะคะบางส่วนเนี่ยอาจจะยังแทนที่ไม่ 100% นะคะพูดถึงหุ่นยนต์คราวนี้จะพาไปดูหุ่นยนต์ต้มยาจีนค่ะถามว่าทำไมต้องมาต้มยาด้วยเขาบอกว่ามาช่วยต้มยาเพื่อกู้วิกฤตไวรัสโควิด-19 ค่ะนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศจากบริษัทเภสัชกรรมแห่งหนึ่งทางตะวันออกของจีนนะคะที่เขาประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ช่วยงานหุงต้มสมุนไพรเพื่อที่จะยกระดับผลิตภาพการผลิตยาแพทย์แผนจีนท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าเจ้าโควิด-19 ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นหุ่นยนต์11ตัวรวมไปถึงเครื่องหุงต้มอัจฉริยะจำนวน484เครื่องถูกนำมาทดแทนแรงงานมนุษย์ภายในโรงงานผลิตยาแพทย์แผนจีนของบริษัทหัวตงเมดิซีนจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในนครหางโจวเมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียงค่ะตามรายงานบอกว่าระบบอัจฉริยะสามารถจะปรับอุณหภูมิและระยะเวลาหุงต้มตามสมุนไพรแต่ละชนิดพร้อมทำงานแบบครบวงจรทั้งหุงต้มบรรจุภัณฑ์ก็ได้รวมไปถึงจัดเก็บโดยสามารถผลิตยาแพทย์แผนจีนได้เกือบ500สูตรภายในเวลา1ชั่วโมงค่ะหุ่นยนต์ต้มยาไปแล้วคราวนี้ไปดูหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสกันบ้างนะคะเขาบอกว่าหุ่นยนต์1ตัวสามารถจะทำหน้าที่ได้เทียบเท่ากับมนุษย์10คนทำงานพร้อมกันค่ะสำหรับบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในเมืองเยียนไถมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนบริจาคหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค3ตัวให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นเพื่อช่วยต่อสู้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 รายงานระบุว่าบริษัทดังกล่าวใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ซึ่งถูกบริจาคให้กับโรงพยาบาลในเยียนไถ2ตัวส่วนอีกตัวถูกบริจาคให้กับโรงพยาบาลในอู่ฮั่นซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการระบาดของไวรัสนี้เหลยเซิน1หรือเทพสายฟ้า1เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบนพื้นที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ตารางเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับการทำงานของมนุษย์10คนใน1ชั่วโมงโดยสามารถฆ่าไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและบนพื้นได้หมดนะคะหลิวหวนเถาผู้จัดการบริษัทซานตงกัวซิ่งอินเทลเจนท์เทคโนโลยีจำกัดบอกว่าหุ่นยนต์ประกอบด้วย2ส่วนก็จะมีเพลารถตีนตะขาบและเครื่องผลิตหมอกน้ำส่วนแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 2.5 ชั่วโมงนอกจากนั้นหุ่นยนต์ยังสามารถทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กและสภาพแวดล้อมแบบปิดซึ่งมีความเสี่ยงติดเชื้อข้ามระดับสูงหรือว่า cross infection นั่นเองโดยมนุษย์ที่เป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์สามารถจะบังคับหุ่นยนต์จากระยะไกลมากกว่า1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะคะแต่สามารถจะบังคับควบคุมเจ้าหุ่นยนต์ได้จากระยะไกล1กิโลเมตรนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่นอกจากจะทุ่นแรงงานมนุษย์แล้วยังป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มนุษย์ต้องไปเผชิญกับเชื้อโรคในระหว่างปฏิบัติการฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะ
พูดถึงหุ่นยนต์นะคะพอเกิดขึ้นแล้วมันก็กำลังจะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์บางส่วนโดยเฉพาะงานรูทีนงานประจำที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เรื่องของการตัดสินใจมากนักนะคะอย่างล่าสุดเองค่ะ Amazon เขาได้เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องพึ่งหุ่นยนต์แล้วแล้วก็ไม่ต้องพึ่งมนุษย์ที่มาเป็นแคชเชียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีระบบคอมพิวเตอร์รวมไปถึงสมาร์ทโฟนที่เข้ามาทุ่นแรงตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเกิดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกที่ไม่ต้องมีแคชเชียร์ค่ะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐหรือ Amazon เปิดร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบไม่มีพนักงานเก็บเงินหรือแคชเชียร์แห่งแรกที่นครซีแอตเทิลโดยใช้ชื่อว่า Amazon Go Grocery ค่ะโดยในร้านนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้วิธีสแกนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนแทนการจ่ายเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตโดย Amazon ได้ติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์เอาไว้เพื่อตรวจจับดูว่าลูกค้าหยิบของอะไรออกไปจากชั้นวางบ้างก่อนที่จะสั่งเก็บเงินทางบัญชี Amazon ออนไลน์โดยร้าน Amazon Go Grocery เป็นการขยายมาจากร้าน Amazon Go ซึ่งเป็นโครงการทดลองของ Amazon ตั้งแต่2ปีก่อนโดยร้านใหม่นี้มีสินค้าให้เลือกมากขึ้นนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าร้านเดิมมากถึง5เท่าโดย Amazon มีโครงการเปิดร้าน Amazon Go Grocery แห่งที่2ในนครลอสแองเจลิสในช่วงปลายปีนี้ด้วยสำหรับการเปิดตัวร้านค้าไร้แคชเชียร์ของ Amazon ถือเป็นการรุกธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเต็มตัวหลังจากเข้าไปลงทุนซื้อกิจการของร้าน Whole Foods ซึ่งมีสาขา500แห่งตั้งแต่ปี2017อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างห้างวอลมาร์ทเนี่ยดูเหมือนว่า Amazon ยังคงตามหลังคู่แข่งเจ้านี้อยู่นะคะเพราะว่าวอลมาร์ทเนี่ยเขามีสาขามากกว่า 4,700 แห่งแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทเลยกำลังทดสอบระบบไร้แคชเชียร์เช่นเดียวกันอย่างของ 7-Eleven ก็กำลังทดสอบระบบนี้ที่ร้านสาขาในรัฐเท็กซัสค่ะก็ได้ได้ว่าอีกหน่อยเนี่ยไม่ต้องไปเจอปฏิสัมพันธ์อะไรกันแล้วนะคะไม่ต้องมีแคชเชียร์เพราะว่าหยิบของเสร็จปุ๊บสแกนทีเดียวมันก็จะตัดเงินจากบัตรเครดิตของเราเลยนะคะเอาล่ะมาต่อเนื่องกับหุ่นยนต์อีกแบบนึงกันบ้างคราวนี้เป็นหุ่นยนต์สายดนตรีค่ะเขาสามารถจะแต่งเพลงได้เล่นดนตรีได้แล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าหุ่นยนต์ในปัจจุบันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าหุ่นยนต์ที่ว่านี้ชื่อว่าเจ้าชิมมอนค่ะมันมีความสามารถในการเรียบเรียงเพลงเล่นดนตรีในแบบฉบับของตัวเองหลังจากที่เพิ่งถูกเปิดตัวไปนะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำหรับการเล่นดนตรีเนี่ยอาจจะดูธรรมดาเกินไปสำหรับสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการดนตรีแห่งจอร์เจียซึ่งเป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ตัวนี้ล่าสุดพวกเขาก็เลยบอกว่าเจ้าชิมอนเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นนะจนมันสามารถทั้งเรียบเรียงเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเองได้ด้วยโดยทีมวิจัยนะคะได้เปิดเผยข้อมูลนี้มาโดยบอกว่าการสร้างเสียงดนตรีก่อนหน้าชิมอนจะสร้างเนื้อเพลงขึ้นโดยอาศัยข้อมูลบทเพลงที่มันได้รับการเรียนรู้ผ่านระบบ Machine Learning ก็จะทำให้มันสามารถสร้างบทเพลงรูปแบบใหม่ทั้งหมดจากแนวเพลงที่มันได้รับรู้มาซึ่งในปัจจุบันนะคะเจ้าชิมอนเนี่ยได้แต่งเพลงให้ทีมวิจัยแล้วจำนวนหนึ่งในบรรดาเพลงเหล่านั้นทีมวิจัยก็จะเลือกนำชื่อเพลงอย่างเช่น Intro You Mind มาใช้ในการนำเสนอบทเพลงของเจ้าหุ่นตัวนี้แล้วว่ากันตามตรงนะคะเพลงที่ออกมาเนี่ยไพเราะมากขณะที่เหมือนกับว่ามนุษย์น่าจะอายเลยว่าหุ้ยนี่หุ่นยนต์เป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะคะความสุดยอดของเจ้าชิมอนเนี่ยนอกจากความสามารถในการสร้างบทเพลงแล้วมันยังสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการทำงานร้อยเรียงร่วมกันไปกับมนุษย์ได้ด้วยซึ่งทำให้เราสามารถเล่นเพลงไปพร้อมๆกับมันช่วยมันในการแต่งเพลงหรือแม้แต่ให้มันเป็นฝ่ายช่วยเราแต่งเนื้อเพลงก็ยังได้นะคะทางคุณกิลไวเบิร์กซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้สร้างชิมอนบอกว่างานของเขาเนี่ยเน้นไปที่การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์และหวังว่าหุ่นยนต์จะนำสิ่งที่พวกมันทำได้ดีมาเป็นประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างเราๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของมันจากบทเพลงที่ดูแปลกๆที่มันเกิดมาจากอัลกอริทึมหรือความสามารถในการเล่นเพลงแบบเครื่องจักรที่เหนือล้ำกว่ามนุษย์จะทำได้นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วทางสถาบันเทคโนโลยีดนตรีจอร์เจียเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการปล่อยเพลงของเจ้าชิมอนผ่านทางแอปพลิเคชัน Spotify ด้วยนะคะเดี๋ยวปล่อยแล้วเนี่ยอยากจะลองไปฟังเลยนะคะว่ารูปแบบเพลงที่เขาแต่งเนี่ยมันจะน่าสนใจอย่างไรค่ะ
และปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพความน่ารักของเจ้าอุ๋งอุ๋งกันมาอุ๋งอุ๋งคืออะไรคือเป็นแมวน้ำนะคะที่อยู่ในมณฑลเหลียวหนิงนะคะกำลังสนุกสนานกับการแช่ตัวอยู่ในโคลนเลยจะน่ารักอย่างไรนั้นชมภาพนี้พร้อมกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นคลิปวิดีโอสุดน่ารักนะคะขณะที่แมวน้ำลายจุดมากกว่า30ตัวกำลังชิวๆค่ะพักผ่อนหย่อนใจบนชายฝั่งซึ่งเต็มไปด้วยโคลนนะคะอยู่ที่บริเวณอ่าวเหลียวตงเมืองต้าเหลียนในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นคลิปที่ถูกอัพขึ้นเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตรงกับวันแมวน้ำสากลสำหรับเจ้าแมวน้ำลายจุดเป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองในจีนพวกมันว่ายน้ำมาที่อ่าวเหลียวตงในช่วงฤดูหนาวเพื่อสืบพันธุ์ก่อนที่จะมุ่งหน้ากลับไปยังภูมิภาคแปซิฟิกในเดือนพฤษภาคมปีถัดไปในปัจจุบันนะคะมีแมวน้ำลายจุดมากกว่า 2,000 ตัวอาศัยอยู่บริเวณอ่าวเหลียวตงในมณฑลเหลียวหนิงนั่นเองค่ะนี่คือทั้งหมดของ World 360ในวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ